5วิธีลดพุง5แบบนะครับ1พุงหมาน้อยพุงหมาน้อยหมายความว่ามีพุงที่ช่วงล่างของท้องน้อยเนี่ยห้อยย้อยลงมานะครับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่กินของหวานเยอะไปกินน้ำตาลเยอะไปวิธีการแก้คือลดคาร์โบไฮเดรตลดของหวานลดเบียร์ลดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ 2. พุงเครียดเกิดจากภาวะเครียดสะสมทำให้เกิดมีอาการพุงเป็นชั้นๆบริเวณท้องน้อยข้างล่างนะครับวิธีการแก้ก็คือดื่มกาแฟให้น้อยลงลดความเครียดพักผ่อนเยอะๆนอนหลับลึกให้พอเพียงจะสามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้นะครับ 3. พุงคนท้องพุงคนท้องมีลักษณะเหมือนกับคุณผู้หญิงที่หลังคลอดลูกแล้วมันจะห้อยย้อยย้อยแบบไม่กระชับบริเวณหน้าท้องนะครับวิธีการแก้คือออกกำลังกายเบาๆออกกำลังกายบริเวณหน้าท้องให้เยอะขึ้นรับประทานน้ำมันตับปลาช่วยให้เกิดมีไขมันดีลดพุงเราได้นะครับ 4. พุงกลมๆครับสังเกตไหมครับคนที่กินเหล้าเยอะหรือกินแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยพุงบริเวณท้องจะกลมป่องทั้งหมดเลยครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของพุงกลมนะครับวิธีการลดก็คือต้องงดแอลกอฮอล์ลดแอลกอฮอล์ลงงดกินเบียร์งดกินสุรานะครับพยายามทานผักผลไม้เยอะๆเพื่อให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้นจะสามารถช่วยลดพุงกลมได้ครับและ5คือพุงป่องครับพุงป่องมีลักษณะท้องเนี่ยมันอืดขึ้นมันโตขึ้นเป็นเพราะว่ามีแก๊สในท้องเยอะครับส่วนใหญ่ช่วงเช้าๆจะไม่ค่อยป่องเท่าไหร่จะป่องตอนหลังกินข้าวใหม่ๆกินแล้วรู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องวิธีการก็คือพยายามกินผักผลไม้เยอะขึ้นทานอาหารที่ย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายหลังจากที่กินอาหารแล้วที่สำคัญก็คือต้องดื่มน้ำให้พอเพียงเพื่อช่วยให้ระบบการเผาผลาญระบบการย่อยและดูดซึมดีขึ้นด้วยนะครับสรุปสุดท้ายไม่ว่าคุณจะมีพุงแบบไหนก็แล้วแต่ก็เกิดขึ้นเนื่องจากการที่มีไขมันสะสมในบริเวณหน้าท้องมากขึ้นวิธีการที่ช่วยให้ลดพุงได้ก็คือต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นควบคุมอาหารลดของหวานลดของมันเพิ่มอาหารโปรตีนเพื่อช่วยให้การเผาผลาญดีขึ้นนะครับรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้พอเพียงและที่สำคัญต้องนอนหลับให้พอเพียงนอนหลับลึกให้พอโดยเฉพาะช่วง5ทุ่มถึงตี2นะครับเป็นช่วงที่มีฮอร์โมนการเผาผลาญเนี่ยออกมามากที่สุดถ้าเรานอนหลับพอเพียงเราจะไม่อ้วนนะครับด้วยความห่วงใยในสุขภาพทุกคนนะครับใจใจหมอยงครับ